านนะครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการตลาดตลาดรายการที่คุณดูแล้วจับทำให้คุณเนี่ยรู้จักกับตลกมากขึ้นครับถูกต้องครับนะฮะนำมุกเก่าๆของบรมอาจารย์ตลกเนี่ยมาเล่ากันใหม่ในสไตล์ของพวกเราครับผมไม่ใช่แค่มุกด้วยเอาตัวจริงเสียงจริงของเขามาเลยเจ้าของดั้งเดิมถ้าอย่างเราอยากจะเขาเรียกว่าดูมุกคุณแม่ขอร้องนี่เราจะพาเราพาเขามาได้ไหมเราก็จะเชิญน้องสักเขาตายแล้วเราไปดูได้ดูได้แต่รูปถ่ายอ๋อเป็น VCD อะไรกันไปอะไรนะพูดว่าอะไรนะ VCDได้ยินว่า BCD ไม่ใช่ VCD VCD DVD ครับผมก็วันนี้เนี่ยพูดถึงตลกนะครับผมมีตลกหลายๆท่านเนี่ยรุ่นครูรุ่นก่อนผมรุ่นก่อนพวกนี้เยอะแยะแต่คนเนี้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดรู้ปีนขึ้นไปใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่ได้ไปเก็บมะพร้าวบ้าพอจุดเลยวันนี้ใครนำบรมอาจารย์เรามาบ้างอ้าวนี่ไงอมตังแล้วหัวหน้าเนี่ยรู้เลยใครไม่มีอมลิงลิงทำปากงั้นทำไมอ่ะหน้าลิงหน้าลิงตลกหน้าลิงโอ้ยถ้าหน้าลิงเนี่ยชั่วโมงนี้ต้องผมคนเดียวเฮ้ยลิงแดง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 ลิงเดี๋ยวไม่ไหวมันคุณทำดิลิงใต้โอ้ลิงใต้ด้วยมันยังไม่ค่อยเหมือนนะคุณเลิกปากขึ้นมานิดได้ไหมเราปากลงมาปากลงมาลิงโอยหิวอย่างเงี้ยได้ไม่ทำอะไรเลยนะกูไม่ทำอะไรเลยผมไม่ทำอะไรเลยนะไม่เอาลิ้นบุญเหรอเนี่ยเปล่าเลยแต่ลองทำที่ทำแบบที่แรกไหมที่ทำอ่ะไม่เหมือนเลยมันยังดูไม่ได้แจ๊กดูอ่ะทำได้ธรรมดาเนี่ยได้เลยนี่เหมือนกว่านี่เหมือนกว่าสุดดัดเลยใช่แล้วแต่เขาใครมาต้องมาอาจารย์ดูดอกกระโดนนะที่โอ้โหสมัยก่อนอาจารย์ดูเนี่ยเคยเป็นนายกสมาคมตลกด้วยใช่เขาบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นลิงรุ่นพ่ออ่ารุ่นพ่อของผมคุณใช้คำว่าลิงรุ่นพ่อเลยเป็นอาจารย์ลิงรุ่นพ่อหน้าตาด้วยหน้าตาจะระไม้เขาเป็นตลกรุ่นครูบาอาจารย์แต่มุกการแสดงเขาอาจจะทำหน้าลิงได้อะไรได้ยิ่งกว่าของคุณอีกเขาบอกว่าเป็นตลกที่พูดคำหยาบน้อยมากแทบจะไม่ไม่ได้พูดเลยว่ะไม่มีไม่มีหรอจะบ้าเหรอเธอยันแค่ด่ากันแบบบ้าโอ้โหจะบ้าเหรอบ้าบออยากจะเห็นตัวจริงซะแล้วสิเสียงปรบมือต้อนรับกับอาจารย์ดูดอกกระดูนดงเด่งดงเด่งดงเด่งดงเฮ้ยเจ๊กูและนี่คือ Discovery Channel สารคดีลิงบาปูเดี๋ยวบักกิดก็มาอ้าเด้อคุณช็อตอย่างนี้เลยเหรอคุณช็อตอย่างนี้เลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีลุงลิงลูกสวัสดีครับลิงพ่อสวัสดีครับโอ้โหใครเนี่ยกินข้าวเวลาจานวะเนี่ยโอ้ยจานข้าวจานแล้วเทียมเฮ้ยตัวใหญ่เรียกจานหนูมาแล้วโอ้โหแต่งตัวนี่โอ้โหทำไมครับให้มันดูวัยรุ่นไงเออแล้วว่าแต่ผมกับหน้าด้วยเลยโชว์ยี่ห้อด้วยเออเป็นไงมีคนเดียวทำไมโอ้แล้วทำไมกระดุมติ่งเนี่ยครับต้องบอกพวกแต่งตัวพวกเรียกพร้อมคอสตูมคอสตูมเออคอสตูมเนี่ยคอสตูมเออคอสตูมแต่งโอ้โหแล้วบอกพี่ๆเดี๋ยวผมแต่งให้ดูจริงๆเลยฮะต้องปลดออกก่อนครับผมเป็นไรครับขังขังขังทำไมงั้นแล้วแขนเสื้อแขนแล้วทำไมไม่ถกขึ้นมาถกมาอะไรข้างนอกเหรอฮะเดี๋ยวไปตีกอล์ฟฮะเฮ้ยผมปกติเขาจะมีไอ้อะไรเขาเรียกผ้ากันแดดเออนี่ไม่มีแต่เหมือนนะอ๋อเอาเสื้อเชิ้ตมาทำแทนตีกอล์ฟด้วยตีกอล์ฟด้วยอ๋อนี่ตอนนี้ฮันนี่แคปอยู่เท่าไหร่ฮะฮะฮันนี่แคปเท่าไหร่เอ่ยฮันนี่แคปของตัวเอาจอเล็มแบบไหนฮะไม่ใช่กล้องมาดูเขาเรียกว่าแฮนดิแคปในการตีกอล์ฟที่ปกติตีกอล์ฟอยู่หรือเปล่าครับครับตีอยู่อุปกรณ์มีอุปกรณ์ก็จะมีเขียงมีเขียงมีเขียงด้วยใช่เลยนะว่านั้นมันสับลาบแล้วครับอย่างนั้นแล้วต
อนนี้ยังเป็นนายกสมาคมโต๊ะจีนลพบุรีอยู่นะสมาคมโต๊ะลพอ๋อก็เป็นสมาคมพวกเราเนี่ยแหละออกไปแล้วหมดวาระแล้วหมดวาระแล้วหมดวาระแล้วหมดตอนนี้คุณหัวหม้อเขาเป็นอยู่แพ้ครับผมแพ้ถามจะดูกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างครับก็มีตอนนี้ก็มีดินเกษตรตาดูดอกกระโดดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคุณเคยใช้หรือเปล่าดินเกษตรยอดเลยดินเป็นไงสมัยก่อนนี่ผมนี่แม่ผมนี่เป็นคนชอบปลูกผักสวนครัวชอบปลูกต้นกะเพราครับแล้วนี่ไปใช้ดินธรรมดาปกติอะไรเงี้ยต้นมันก็โตเต็มกะเพราไม่เต็มที่เออต้นมันก็เอ็นเอ็นอ่ะมันจะตายอ่ะประมาณเนี้ยผมซื้อปุ๋ยจานหนูไปโอ้ตอนนี้ดกดำเลยโตพึบนี่เลยดินหลับดินเออปลูกคุณนายตื่นสายคือก็อย่างนี้สิบโมงค่อยฉายออกมาสิบโมงค่อยอย่างนี้ไอ้เขาไอ้เขาโอ้โหจริงๆลูกเป็นดินที่ดีเลยดินที่ดีแล้วตอนหลังมาก็มาทำอันนี้สาหร่ายทะเลฟูดูดอกกระโดดโอ้โหสุดยอดเป็นสาหร่ายที่เคยสาหร่ายในประเทศหรือเปล่าต่างประเทศครับไม่ใช่เอามาหน้าบ้านนะน้ำท่วมแล้วขึ้นตะไคร่หน้าบ้านไม่ใช่อะไรเมืองนอกเมืองนอกจากนู่นเลยที่ไหนเกาหลีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างถามสองอย่างนะสรุปแล้วดีมากครับหลังจากแสดงตลกมานานแล้วก็เวลาจะเหลือเยอะแล้วก็เลยมาทำสลายทะเลฟูดูดอกกระโดดก็ไปตามงานคือออกบูธอะครับออกบูธเลยวัดลาดพร้าวบ้างเราไปขายวัดลาดพร้าวออกบูธเนี่ยก็จะขายเพราะว่าตามงานจัดงานอะไรแบบนี้ตลาดจัดงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ไปด้วยอ๋อไปที่อะไรที่ใหญ่เราไปหมดโทรไปหมดเลยครับผมค่าบูธเท่าไหร่40,000โอ้โหฉันอยู่ข้างวัดดีกว่าแค่40นะครับผมต่อไปทำซองแรกนี้พูดเรื่องจริงนะครับอุดหนุนนะดูด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เวลามันเหลือเยอะครับเวลาแสดงมันน้อยลงครับไม่ใช่ว่าแหมทำหญิงไม่ไปออกแสดงไม่ใช่แต่ยังรับงานอยู่เหมือนเดิมรับเหมือนเดิมมีมาเขาไม่มาจ้างเองนะเลยเหลือเวลาไปขายสลายอยากจะติดต่อทำไงฮะจะทานสลายโทรได้เหรออ๋อโทรเบอร์อะไรเบอร์โทรศัพท์เป็น0819410936โทรมาได้เลยโทรมาได้เรารับบริการส่งที่แผ่นเดียวเราก็ขับไปส่งนะบ้าแต่เป็นแผ่นขนาดนี้ไม่ใช่สังกะสีเดี๋ยวบอกพ่อดมเลยโอ้ครับผมมุกการแสดงดีกว่าครับนะมุกการแสดงที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยนานเล่นแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยมุกอะไรก็เยอะแยะมากเลยแต่ในความเป็นถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องมุกขี้เมามุกขี้เมามุกคนเมาแล้วสมัยก่อนผมจำได้นะผมชอบมากเลยเป็นไงมุกของอาจารย์ดุนี่สมัยก่อนผมเล่นตลกขนของอยู่ครับชวนชื่นเข้าพราม9เห็นอาจารย์ดุเล่นในมุกนี้จำฝังใจเลยมุกอะไรฮะอุ้ยตายแล้วดูอยากตายเฮ้ยผมดูตาของเจ๊กิ๊บเขาอำนาเขานะกิ๊บดูจำผิดคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันโดนแน่เดี๋ยวน้ามาแล้วคนละอันแล้วก่อนเดี๋ยวก่อนกิ๊บมันพื้นที่เอาคนละคนเหรอคนละคนไอ้คนท้าอาจารย์ดูส่วนมากจะเป็นมุกที่เขาเรียกว่าเป็นตลกสุภาพที่สุดในประเทศไทยคำหยาบอะไรพวกนี้จะไม่มีเลยพูดถึงมุกขี้เมากิ๊บเมาดิมุกขี้เมาใช่ไหมครับครับอาจารย์หนูเนี่ยรู้สึกว่าชอบแล้วก็ประทับใจในยุคนั้นใช่แล้วไอ้ยะถ้าหนูชอบแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรา4คนจะมาดวลมุกกันนะครับกับมุกขี้เมาจะสนุกสนานและฮาขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันครับขายก็ไม่ดีเหลืออีก2ถุงเนี่ยคนไปไหนกันหมดก็ไม่รู้โอ้ยโทรศัพท์หาเพื่อนดีกว่าฮัลโหลอ๋อฮัลโหลเออเมื่อวานไปไหนอ่ะไปทำไมลาดดำเนินอ๋อไปนะไปไหว้พระเออไม่มาแถวแจ้งวันหน้าแต่ว่าหน้าเขามีหนังฉายอยู่ตรงแถวปากเกร็ดอ่ะเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่ขายไม่ดีเลยของขายไม่ดีเลยเหลือกล้วยอิสลาม2ถุงกล้วยอะไรกล้วยแขกใครอ่ะแค่นี้ก่อนนะเป็นลายดีกว่าป้าอะไรป้าขายได้ไงเนี่ย
อ้าวทำไมอ่ะมันที่สาธารณะจะขายตรงไหนก็ได้ป้าหันไปมองข้างหลังป้า นั่นหน้าผมนี่ที่ของผมป้าอ้าวขายตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ที่ลูกเออถ้าที่ผมเองไปดิผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าป้าข่าวนี้ป้าโดนเก็บค่าคุ้มครองแน่ให้ไปขายตรงไหนอ่ะนี่นิดเดียวหลบมาหน่อยนึงนิดเออตรงนี้ป้าขายได้ครับก็ยังอยู่เนี่ยนี่ป้ามาขายตรงนี้มันขายดีหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือเยอะเปล่าเนี่ยคนไปไหนกันหมดไม่รู้ว่านี่ป้าผมว่านะป้าเนี่ยถ้าเหลือ2ถุงเนี่ยป้าไม่ต้องไปง้อคนซื้อเลยทำไมอ่ะป้าซื้อเองไปเลยซื้อเองเลยเราทำให้มาขายแล้วให้คนอื่นเขาทานแต่มันเหลือ2ถุงใช่ไหม2ถุงสุดท้ายจะกลับบ้านแล้วจะกลับแล้วเดี๋ยวผัวมาอีกมาไถตังค์อีกอะไรนั่นไงกลัวไม่มีตังค์ให้ผัวใช่ควักตังค์ตัวเองซื้อตัวเองเลยจะซื้อตัวเองได้ยังไงก็ตังค์ก็ต้องเอาไปลงทุนตอนเช้าอีกซื้อเองกินเองไปแท้จอมาแล้วรู้เราไอ้ฟินฮะหัวดิไอ้ตาเรามันเมาเหรอมันหัวดิเดินหนีนะหัวฉันนะดิหัวเหรอขึ้นตุ่มลงสองตุ่มสองสามตุ่มสี่ห้าสองตุ่มตุ่มลงสองตุ่มสี่ห้าสองตุ่มป้าต้องเป็นหัวขี้เมาอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดก็หมดไปที่ตะเกียบอะไรอ่ะเอ้ยเอาตังค์ซื้อเหล้าหน่อนั่นไงขอตังค์ซื้อเหล้าอีกแล้วทุกวันมั้ยเนี่ยทุกวันเลยแล้วที่ยังขายไม่ได้เลยไม่ให้หรอไม่ให้หรอไม่ให้ตุ่มให้มันตุ่มตุ่มแล้วจริงๆครับคือเป็นผัวป้าเหรอครับผมใช่แล้วมาดื่มเหล้าอย่างนี้แล้วป้าก็ต้องขายของทุกวันเลยครับเนี่ยดื่มไปแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เลยผัวกินไงแล้วป้ามิเอาตังค์ให้เขาจะได้ไม่ต้องโดนเตะโดนต่อยครับไม่มีเลยยังขายไม่ได้ไอ้หนุ่ยมันจะขอสะสางก่อนสะสางก่อนรู้ไหมเนี่ยปกติมันขายแถวราชวัตรย้ายมาขายที่นางเลิ้งมันนั่งขายไม่ได้ไงมันต้องเดินแขกข้าวแขกข้าวจะขายแล้วเอามันยังเต็มตังยังขายไม่ได้ขายไม่ได้มาเต็มหาดมาเต็มหาดกันนี่เหลือสองห่อพวกขายไม่ได้พูดปอดนะมาเลยป้าก็ให้ก็ไปสิป้าให้หัวเอาไปเลยจะมาเกี่ยวอะไรกับผมล่ะครับป้าจะยืมก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าซอยบ้านแล้วจะให้ไม่ได้พกตังมาด้วยสงสารมันให้มันยืมหน่อยเอาเท่าไหร่ฮะสงสารให้มันยืมเลยมันงั้นมันโดนทุบตายแน่ป้าเอาเท่าไหร่อ่ะป้าเท่าไหร่เดี๋ยวอะไรหาเพื่อนก่อน700ซี่แพงละ700นะนั่งแท็กซี่มา700 700นะซี่เล่าโอ้ยแท็กซี่นะโอเค700เออเอาตังค์ให้มานี่ครับการกินเหล้ามันไม่ดีรู้หรือเปล่ากินเหล้ามันผิดโอ้โหมันการกินเหล้ามันไม่ดีใช่ดิเดินไปก็เป๊ะไปเป๊ะมาตับแข็งด้วยตับแข็งด้วยครับจริงๆนะท่านผู้ชมอย่าติดเหล้าติดยาเด็ดขาดเลยครับหรือมีปัญหาเนี่ยไม่ขายมาไม่อยากกินเลยจริงๆแล้วลูกตรงลูกเต้าแล้วก็มีอะไรกันนี่นะก็นั่นเองเอาไปเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอไอ้แจ๊กกลับมาก็ได้ไหมล่ะมีลูกหรือเปล่าเนี่ยมีลูกชายลูกชายแล้วมันอยู่ไหนทำไมมันดูพ่อดูแม่มันเนี่ยฮะยังไม่กลับมาจากโรงเรียนเลยอย่าว่าลูกอย่าว่าเย็นๆนะผมเอ้ยฉันไม่ได้ว่าลูกมันกำลังเรียนหนังสือหนังหาแม่ครับสวัสดีครับเออสวัสดีไอ้หนูกลับมาจากเรียนแล้วเออแล้วไปไหนมานานนะลูกอะไรนะแม่ไปไหนมาถึงนานเนี่ยโอ้ยทีแรกอ่ะก็ไม่อยากมาหรอกมาช้าหรอกเรียกเพื่อนมันชวนคุยชวนเล่นนี่แม่เพื่อนนี่ซื้อไอโฟนมาใหม่ด้วยหนูก็เลยอยากได้หนูก็เลยอยากถามแม่ว่าแม่ซื้อไอโฟนให้หนูเมื่อไหร่แม่ไม่มีไอโฟนมีแต่ไอตุ่มเนี่ยแหละแม่เอาไปตามลูกพี่เถอะงั้นน่ะอย่างสากระเบือโอ้มลูกน้อยก้อยตาคนละมุกไอ้บ้าเอาพูดมาพูดแม่กันให้เอาไอ้ฟังน้าอะไรน้าชอบอุ้มเด็กป่ะ
ไม่ค่อยชอบลูกเอ้ยหนูตัวหนักด้วยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณเอาหนูอุ้มหนูแล้วกันนะหนูเคลียร์พ่อกับแม่หนูจะตีกันตายอยู่แล้วไปแล้วๆๆไปเคลียร์เขาก่อนลูกไปไปไอ้จุ่มรับหน่อยว่ารับหน่อยแม่แม่หนูอยากได้ไอโฟนอ่ะแม่ซื้อให้หนูนะหนูอยากเล่นเกมในไอโฟนหนูอยากเล่น LINE เล่น Instagram เล่นไฮไฟมาซื้อมันลูกรักเรามีลูกคนเดียวใช่ไหมนั้นยังใช้อย่างนี้แม่ต้องซื้อให้หนูนะซื้อพรุ่งนี้เลยนะซื้อให้มันแล้วตังค์ให้ซื้อมาซื้อมาได้เปล่าไอ้ที่ขอตังค์ไอ้นี่ได้ไอ้แม่จะซื้อให้หรือเปล่าหรือเปล่าแม่ไม่มีตังค์เลยว้าวไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูก็ต้องหนูไอ้หนูใจเย็นโอ้ก็ให้ไปสิให้ไปเลยต้องซื้อให้หนูให้มันไปให้มันไปอยากได้อะลูกอยากได้แต่แม่ไม่มีตังค์แม่บอกว่าไม่มีตังค์โอ้ยหนูนี่หนูเจ๊จะบ้าก็ให้ลูกมันไปสิแต่ลูกมันก็งอนไม่ยอมไปโรงเรียนหรอกเอ้ยขึ้นมาลูกขึ้นมาโอ้ตาย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 แม่หนูอยากได้โปรแม่ซื้อให้หรือเปล่าตอนนี้แม่ไม่มีตังค์แต่จะซื้อให้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังค์ต้องเอาตังค์ให้แม่ให้พ่อเขาก่อนแม่ไอ้เนี่ยแมวไม่อ้อนแม่อะไรเนี่ยบ้าปะเนี่ยทำลูกข้าไหมทำลูกข้าไหมเปล่าครับลูกมันโอ้โหลูกรักวันนี้ลูกว้าวลูกพ่อมาทุกวันเลยอ่ะเอาตังค์ให้ลูกไปเด้อฉันยังขายไม่ได้เลยแล้วทำไงอ่ะยกตัวเองเป็นเด็กดีเชื่อนะนะรักพ่อรักแม่แต่ว่าแม่ไม่เข้าใจหนูนะแม่ไม่เข้าใจหนูเป็นเด็กขาดความอบอุ่นทำไมไม่เลี้ยงลูกให้มันดีๆล่ะคุณคือดีอยากมีตังค์ให้แต่ว่าพ่อเนี่ยเขาเอาไปดื่มเหล้าเนี่ยพูดงี้ไอ้แม่ดิมันมีปัญหากับพ่ออย่างนี้แหละแล้วก็พ่ออย่างนี้แหละมึงมาเป็นเด็กดีลูกเรียนหนังสือเก่งๆต่อไปมีงานดีๆทำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาอย่างแบบพ่อนี่จริงเว้ยทำตัวดีๆนี่ไงหรือมีปัญหาเฮ้ยกินเหล้าแล้วฉันว่าแหละขอร้องอย่ากินน้ำเหล้าไม่ดีนะหยุดแล้วดีมากหยุดแล้วจะไม่เดินกินแล้วจะหยุดกินแล้วหยุดกินเลยเหล้าเนี่ยมันไม่ดีแม่ครับฮะแม่ลำบากคุยกันรักกันผมจะเป็นคนดูแลแม่แม้ว่าแม่จะขี้เมาสักแค่ไหนจะดูแลแม่อาบน้ำให้แม่เช็ดตัวให้แม่ยาแม่เมาไม้ลูกคนนี้อนาคตลูกจะไปบวชเพื่อสร้างความดีสร้างความน่าสรรเสริญให้กับหมู่บ้านของเราไม่มีคนมาประณามแม่ว่าแม่ขี้เมาแม่นิสัยไม่ดีแม่มีลูกเยอะแม่มีสามีหลายคนวันเฉลิมคนนี้จะดูแลแม่เองไม่รู้ลูกมันเมาค่ะเมาเนี่ยไอ้หนูนี่มันเราเล่นอยู่ในสลัมลูกวันเฉลิมนั่นลำยองลูกเอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่เอาลูกเอ้ยรักกันเป็นครอบเป็นครัวเดียวกันเนี่ยครับผมจะสั่งแล้วเอาตังมาจะสั่งโอ้ยังจะสั่งอะไรอ่ะเมาอย่างนี้ตายอย่างเดียวหยุดกินเลยหยุดกินไม่ดีเหล้ามันไม่ดีทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยอย่าไปกินนะนี่ลุงกับป้าไม่สังเกตดูหน้าลูกมันบ้างเออหน้าตามันมีพัตเตอร์มาปิดหน้ามันไปลงอะไรมาไปทำอะไรมาเนี่ยพัตเตอร์มานี่มันใกล้ๆพ่อนี่มาพ่อเนี่ยพ่อครับสีหลังพ่อเลยพ่อโอ้เดี๋ยวเห็นไหมไอ้เด็กเดียวพอได้แต่พ่อไม่ไหวเออโอ้ไปโดนอะไรมาหน้าตาเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยไปร้านลูกชิ้นมาเดินไปที่ร้านลูกชิ้นลูกชิ้นเดินไปปั๊บก็เดินไปถามว่าพี่มีลูกชิ้น2ไม้2ไม้ไปไงเค้าก็มีลูกชิ้นหมู4ไม้4ไม้ดิแล้วก็งงว่าลูกชิ้นเนี่ยมันต้องมีไม้น่ะ4ลูกไม้จะมี4ลูกเรียงแถวเลยแล้วสั่ง2ไม้2ไม้เค้าก็ไม้4ลูกมันก็ไม้เดียวดิว่าไงผมก็เลยทะเลาะกันใหญ่เลยนั่นน่ะทะเลาะกับเค้าทะเลาะกันทะเลาะกันคุยไม่รู้เรื่องคุยกับเค้า2คนครับเค้าบอกพรุ่งนี้รถออก 8:00 นนี่
ไปอาบได้ยังไงกลัวนะกลัวแล้วก็ไปเก็บมันไปดูเออแล้วมันหน้าตามันไปโดนอะไรมาหน้านี่นะหน้ามันที่เป็นอย่างงี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าเลยหนูก็นั่งรถเมย์ไปสายป .10 ป .10 นี่ไปไหนป .10 ก็ไปเรื่อยๆของเขาแหละป .10 นั่งป .10 เสร็จปุ๊บครับมานั่งปุ๊บก็ลงรถลงรถดิลงรถปุ๊บหนูก็ไปเจอพ่อค้าผัดไทยครับผมพ่อก็บอกถามพ่อค้าผัดไทยบอกพี่ครับผมกินผัดไทยจานหนึ่งขอสั่งเขาว่าอย่างนั้นเถอะครับผมสั่งผัดไทยปุ๊บพ่อค้าเอาราดหน้ามาให้มีด้วยเหรออ่าเอาราดหน้ามาให้ไม่เราอ่าแต่เราสั่งผัดไทยก็หนูสั่งผัดไทยอยู่แล้วเป็นไงต่อเอาราดหน้ามาให้บอกนี่หนูไม่ได้สั่งผัดไทยหนูสั่งราดหน้าไอ้หนูสั่งผัดไทยไม่ได้สั่งราดหน้าน่ะก็เถียงไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเขาบอกแม่หนูไม่สบายตกลงง่ามไปโดนอะไรมานี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าเลยเล่าให้แม่เล่าเลยเล่าเล่าให้ฟังเล่าเลยไม่เป็นไงนั่งรถมาสายปอ25ไปไหนกะไปนี่ไปลงสวนีใช่เหรอใช่โอเคโอเคหนูก็นั่งรถไปไอ้ตรงหน้านี่นะเออเดี๋ยวถึงแล้วถึงแล้วเสร็จปุ๊บก็ลงรถลงรถปุ๊บไปเจอร้านลูกชิ้นร้านเดิมป่ะร้านที่สั่งตอนแรกไอ้ลูกชิ้น4ลูกอ่ะไม่ใช่คนละร้านลูกชิ้นทอดอันนี้ลูกชิ้นอะไรอ่ะแล้วนาพูดอะไรน่ะลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นทอดทอดไงลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดก็ที่หนูสั่งตอนแรกไงใช่อันนี้ไม่ใช่ร้านเดียวกันได้เปล่าร้านคนละร้านกันเอาไปร้านลูกชิ้นทอดเดี๋ยวกูมาได้ไหมไปไหนไม่ได้พาพ่อไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อฟังลูกฟังลูกลูกรักลูกรักลูกชิ้นทอดครับพอทอดเสร็จปุ๊บลูกชิ้นปลาระเบิดปลาระเบิดอ่ะลูกใหญ่ๆนะเขาบอกลูกชิ้นปลาระเบิดหนูบอกเอ้ยปลาระเบิดเดี๋ยวก็ดังลงหูสิเงินตัวนี้ระเบิดอ่ะเขาบอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนระเบิดกันลูกพ่อค้าเล่นมุกกับเราเสร็จปุ๊บก็เลยสั่งร้านหน้าร้านเดิมป่ะร้านเดิมลูกชิ้นร้านแรกร้านหน้าร้านสองเราไปซื้อร้านหน้าไปเจอพอดีพอสั่งร้านหน้าพ่อค้าเอาลูกชิ้นมาให้มันจะให้ได้ยังไงอ่ะไม่ได้สั่งนะว่าพ่อค้าไม่กวนตีนหนูกวนตีนนะเนี่ยตอนเนี้ยไม่กวนตีนพอสั่งลูกชิ้นปุ๊บก็มีคนคนนึงมากินลูกชิ้นไข่อ่ะเขาก็เอาลูกชิ้นเนี่ยจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปในโหลเลยนะจิ้มน้ำจิ้มอ่ะโหลน้ำจิ้มจิ้มเข้าไปฟืบจิ้มนะพอจิ้มเสร็จปั๊บก็ดึงขึ้นมาเป็นไงน้ำจิ้มมันก็แฉะใช่ป่ะมันเลอะลูกชิ้นอ่ะพวกเขาอะไรจะกินเราก็กลัวน้ำจิ้มมันจะหกเราก็เลยบอกพี่ระวังตีนหันมากระทืบหนูหน้าเละเลยเนี่ยต้องไปหาเรื่องเขาหรือเปล่าไม่ได้หาเรื่องระวังตีก็ไปมีเรื่องเขาหรือเปล่าตีอะไรเขาบอกระวังเขาก็มีเรื่องได้ไงก็เขาจิ้มเสร็จปั๊บน้ำจิ้มเนี่ยกำลังจะหยดหยดก็เลยบอกพี่ระวังตีนเขาว่าไงเขาก็เลยกระทืบเลยไม่พูดอะไรเลยใช่เอาตังมาเอาไปถ้าเราจะมีชู้มึงเนี่ยปลอมตัวอีกต่างหากปลอมตัวทำไมไม่ไหวแล้วลูกหลักก็รู้แล้วเดี๋ยวตังค์ไม่มีแล้วจะทำขายได้ที่ไหนลูกเราจะเป็นคนดีไหมเราจะเป็นคนดีไหลอารมณ์เลยลูกจะกินเหล้าเด็ดขาดนะมันจะเหมือนพ่อเข้าใจไหมเหล้ามันไม่ดีเหล้ามันไม่ดีมีดีสิเหล้ามีดีได้ไงวะมีดีกรีสนุกสนานของเราวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์หนูด้วยนะครับผมแบบนี้นั่นเองแต่ว่าเมาไม่ดีแน่ไม่ดีนะอาจารย์หนูครับวันนี้ใครอยากจะสั่งสาลายใครอยากจะสั่งปุ๋ยนี่ติดต่อที่เบอร์ไหนครับ0819410936นะโทรไปได้แล้วก็ส่งอร่อยอร่อยกรอบกรอบครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปทางเว็บไซต์เว็บไซต์ก็พิมพ์หมูดอกกระโดงก็เจอเจอทันทีเลยครับผมแล้วอยากจะติดต่องานละติดต่องานก็บอกเบอร์ไงเบอร์เดิมเบอร์เดิมแล้วทำไมไม่นอนให้เต็มที่คนละเบอร์กันฮัลโหลวันนี้ต้องขอบคุณนะแขกรับเชิญพิเศษของเราครับอาจารย์ดูดอกกระโดดจ้าพบกับรายการตลาดตลกได้ใหม่ทางช่องเฮฮาแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ